ับมาสู่ช่วงที่3ของฟู้ดไฟโตะสุดครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูแพนเค้กโคลาตอนนี้น้ำซอสของเราก็ได้ที่แล้วนะครับแป้งแพนเค้กหนานุ่มของเราก็พร้อมแล้วเช่นกันได้เวลาจัดเสิร์ฟลงจานและจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนเราไปชมพร้อมๆกันครับเอาละครับซอสเรียบร้อยแล้วนะครับตัวแพนเค้กของเราพลิกปุ๊บก็อีกด้านนึงก็สุกแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนการจัดเสิร์ฟแล้วครับแม่จะอลังการขนาดไหนเราจะเอาตัวแพนเค้กของเราออกมาก่อนโหถ้าดึงไม่ออกนี่ร้องไห้เลยนะพูดอย่างเงี้ยเครียดนะดันเขาอย่างนี้ไอ้ย่าหนึ่งชิ้นของเราเสิร์ฟชิ้นเดียวหรือสองชิ้นสองสิคุณทำทำไมล่ะทำสองชิ้นเสิร์ฟชิ้นเดียวอ๋อเหรอผิดหวังเลยความเด้งนั้นดูสิกดแล้วกลับมาที่เดิมอ่ะสุกชัวสุกแน่นๆสุกแน่นๆนายหยิบเลยนะสองชิ้นจะดีจะวางซอสก่อนไหมวางซอสไว้ตรงจะดีละซอสไว้ข้างก่อนครับใช่ซอสหอมของเราเลยนะผมตบได้มั้ยแบบว่าอาร์ตอาร์ตอ่ะไม่เอาจะตบเหรอเนี่ยมันปิดกั้นจินตนาการอ่ะคนไม่ดีเนี่ยมันทิ้งไว้เมื่อกี้มันโอเวอร์คุกผมบอกให้ยกลงแล้วคุณไม่ยกลงอ๋อเราอีกสินะแพนเค้กชิ้นที่1แพนเค้กชิ้นที่2โอ้โหแล้วต้องทานคู่กับอะไรอีกไหมครับมีซอสวางจากนั้นเรามีวิปครีมเย็นๆเลยแล้วก็มีสาระแหน่ช่อสวยๆช่อหนึ่งนะวางมีสีเขียวอ่ะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับแพนเค้กโคลาครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูแพนเค้กโคลาแป้งเด้งดึงนุ่มฟูทานคู่กับโคลาคัสตาร์ดซอสทำให้เมนูอบอวลไปด้วยกลิ่นโคลาเพิ่มอรรถรสในการรับประทานได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับอีกหนึ่งไอเดียนะคะในการเอาเจ้าโคลามาทำเมนูแสนอร่อยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่านอกจากจะชงดื่มแล้วเนี่ยนะเอามาทำแพนเค้กก็อร่อยไม่แพ้กันเลยครับผมเมนูดีๆเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้นะครับมาพร้อมกับความสนุกแบบไม่จำกัดเลยนะครับกับรายการฟู้ดไฟโตะสุดครัวเดียวกันนะครับติดตามชมกันได้นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูแพนเค้กโคลาเมนูสุดสร้างสรรค์ที่นำน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นโคลามาใช้เป็นส่วนประกอบดูแล้วก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมล่ะครับยังไงก็ลองนำกลับไปทำตามกันดูนะครับเขาบอกเขาจะทำอันนี้ผมพยายามจะทำเต็มที่แล้วเดี๋ยวมันยุบช่วยเขาก่อนขั้นตอนเดียวเท่านั้นแหละที่จะช่วยเขาผมก็ทำได้เนี่ยคือแค่ตะล่อมเนี่ยคุณก็เนี่ยจบแล้วเท็ดดี้กระทะไหม รอแป๊บนึงปิดไปเลยปิดไปแล้วอ่ะเมนูของเราในวันนี้คือกะละแมกะละแมของเราวันนี้มี2รสเป็นรสกาแฟกับรสชาไทยขั้นตอนการทำกะละแมของเราเนี่ยนานาจะทำเป็นกะละแมกาแฟที่จะทำเป็นกะละแมชาไทยแต่เราจะมาทานด้วยกันได้คือใส่ถุงเดียวกันได้เวลากินกะละแมของเรา2คนก็จะได้กินทั้งกะละแมชาไทยกับกะละแมกาแฟของเขาเรียกว่า2 โทน 2 รสชาติ